สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าอยู่กับน้องเมย์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019วันนี้เองสวัสดีค่ะเอากล่าวถึงงานประกวดครั้งนี้ก่อนค่ะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนะคะที่จะได้ในวันนี้ทั้งปราจีนแล้วก็สระแก้วด้วยค่ะอยากให้น้องนะคะพามิสแกรนด์สระแก้วแล้วก็ปราจีนนะคะไปสู่ท็อปไฟให้ได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเชื่อว่าน้องทำได้แล้วก็พาจังหวัดให้มีชื่อเสียงแน่นอนค่ะมีใครอยู่ในดวงใจไหมจริงๆมีแล้วนะมีแล้วมีแล้วค่ะได้ทีนี้อยากฝากถึงคนที่ชนะสำหรับการประกวดค่ำคืนนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของมิสแกรนด์สระแก้วและปราจีนค่ะก็ฝากน้องที่ได้ตำแหน่งวันนี้นะคะทั้งปราจีนและสระแก้วค่ะขอให้น้องสู้ในกองใหญ่นะสู้แล้วก็ไฟมาให้ได้ให้ได้ท็อปไฟให้ได้นะคะเชื่อว่าน้องทำได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะได้เลยมีคำถามจากทางบ้านนะฮะนางงามกับเลียวไซมิสเลียวไซเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราความคิดเราค่ะสำหรับนางงามนะคะกับเรื่องเลียวไซบิวตี้นะคะเมย์ก็คิดว่าจริงๆอ่ะความสวยค่ะสวยทุกคนคือมีความสวยอยู่แล้วในตัวเองนะคะไม่ว่าจะอ้วนผอมหรือผิวขาวผิวดำนะคะทุกคนมีความสวยในตัวเองค่ะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยได้แน่นอนค่ะได้เลยสังคมออนไลน์อีกคำถามนึงสำหรับเยาวชนที่มีการเล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันนะฮะอยากฝากถึงเยาวชนตรงนี้ในการบูลลี่ตรงนี้ค่ะเมย์นะคะคิดว่าการบูลลี่นะคะไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมค่ะเพราะว่าการบูลลี่เนี่ยจะทำให้คนที่ได้รับการบูลลี่เนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจนะคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอยากฝากให้น้องๆนะคะรณรงค์ให้ลดการบูลลี่น้อยลงแล้วก็หันมาให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยกันในทางที่ดีดีกว่าค่ะได้เลยตอนนี้โอไมคอนนะฮะโควิดนะฮะก็ได้มีการระบาดกันค่อนข้างจะรุนแรงสำหรับเมืองไทยในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมิสเอิร์ธมิสแกรนด์ตรงนี้นะฮะอยากฝากถึงพี่น้องในการดูแลตัวเองตัวนี้ค่ะเมย์ก็อยากฝากให้ประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะร่วมกันใส่แมสก์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบ New Normal นะคะเพื่อให้ลดการระบาดน้อยลงค่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามผลงานทาง IG Facebook ของน้องได้เลยค่ะสำหรับIG ของเมย์นะคะก็คือ momes_chadaporn ค่ะแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะชดาพรชัยสอนค่ะหรือว่าถ้าอยากติดตามผลงานของเมย์ก็คือตอนนี้นะคะเมย์เป็นนักร้องของแกมมี่อยู่ชื่อว่าวงมิดอีสานนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะช่องทาง YouTube ฝากได้เลยค่ะช่องทาง YouTube นะคะถ้าจะฟังเพลงของเมย์นะคะมิดอีสานก็คือเสิร์ชไปที่ช่อง Tidal Music ได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะ